วิเคราะห์บอลสุดเด็ดกับ007 Sport 007 Sport วันนี้จะพาทุกท่านมาพบกับทีเด็ดศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกระหว่างบูมแฮมตันพบกับแมนซิตี้เตะกันที่สนามโมลินเอ็กซ์สเตเดียมเวลา 14:15 นาทีราคาต่อรองเปิดมาที่แมนซิตี้ต่อ1ลูกครึ่งควบ2บูมแฮมตันเตรียมเปิดสนามมูรินเอ็กซ์สเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยเจ้าบ้านบูมแฮมตันภายใต้การนำทีมของบูโน่รักพาทีมเก็บมาได้1แต้มในเกมที่แล้วด้วยการไล่ตามทีมเสมอทีมอย่างเชลซีซึ่งก็ทำให้ตลอด4เกมหลังสุดของพวกเขานั้นยังไม่ชนะใครแถมเป็นการแพ้มาถึง3เกมทางฝั่งแมนซิตี้ของกุนซือเป๊ปกวาร์ดิโอล่าตั้งเป้า3แต้มอยู่แล้วแถมผลงานในเกมที่แล้วก็ไม่พลาดที่จะเก็บ3แต้มมาได้แบบสวยหรูเหนือนิวคาสเซิลยูไนเต็ดซึ่งก็ทำให้ผลงานในลีกตลอด9เกมหลังสุดยังคงไม่แพ้ใครเลยดูแล้วเกมนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่ง่ายแน่นอนในการมาเยือนบูมแฮมตันแม้ว่าจะไม่ได้มีลุ้นอะไรแล้วแต่ทว่าภูมิหลังในการเจอกับเจ้าถิ่นเองที่สนามแห่งนี้ก็ยังพลาดยากดังนั้นเกมนี้เต็มที่ทีมเยือนน่าจะทำได้แค่เบียดเท่านั้นแหละครับสกอร์ที่คาด 1-2 รองบูมแฮมตันความมั่นใจ8เต็ม10ครับคู่ที่2ศึกชิงชนะเลิศโคปาอิตาเลียครับระหว่างยูเวนตุสพบกับอินเตอร์มิลานเตะกันที่สนามสตาดิโอโอลิมปิโกเวลา 14:00 ราคาต่อรองเปิดมาที่อินเตอร์มิลานต่อเสมอควบครึ่งโคปาอิตาเลียครับเกมในรอบชิงชนะเลิศแข่งกันที่สนามกลางสตาดิโอโอลิมปิโกโดยยูเวนตุสภายใต้การนำทีมของมัคซิเมลิโนเอเลกีดีกรีแชมป์14สมัยเพิ่งจะพาทีมแพ้มาในเกมที่แล้วในเกมลีกนัดล่าสุดต่อเจนัวซึ่งก็ทำให้เป็นการแพ้มาหนแรกในรอบ6เกมเลยทางฝั่งอินเตอร์มิลานภายใต้การนำทีมของซิโมเน่อินซากิดีกรีแชมป์7สมัยในรายการนี้ซึ่งมาตรฐานของผลงานก็ยังคงไปได้สวยเกมที่แล้วก็เป็นการเก็บชัยมาได้เหนือเอมโปลีซึ่งก็ทำให้ตลอด14เกมหลังสุดของพวกเขากับทุกรายการแพ้มาแค่หนเดียวดูแล้วเกมนี้อินเตอร์มิลานหมายมั่นปั้นมือที่จะคว้าแชมป์อยู่แล้วเพราะมาตรฐานของผลงานในระยะหลังเนี่ยก็ยังคงทำได้ดีแม้ว่ายูเวนตุสจะเป็นทีมที่มีคุณภาพแต่ก็น่าจะมีลุ้นเบียดไปได้ในท้ายที่สุดสกอร์ที่คาด 0-1 ต่ออินเตอร์มิลานความมั่นใจ8เต็ม10ครับและก่อนจากกันวันนี้สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะดูฟุตบอลแบบจูใจไม่พลาดทุกไฮไลท์สำคัญก็กดลิงก์ใต้ดีสคริปชั่นได้เลยครับ